สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ละครับวันนี้นะครับนานาเขามีไอเดียเก๋ๆครับที่จะยกระดับเมนูขนมปังกระเทียมธรรมดานะครับให้ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับด้วยการนำไปทำเป็นแบบหน้าหนึบแหละครับเพิ่มความน่ารับประทานเข้าไปยิ่งขึ้นนะครับกับเมนูขนมปังกระเทียมหน้าหนึบนั่นเองนะครับน่ากินขนาดไหนเนี่ยติดตามชมกันนะครับและในส่วนของเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์นะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่ามีเมนูอร่อยอย่างชิฟฟ่อนกาแฟลูกพรุนครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์เลยนะครับรับรองเพอร์เฟกต์แน่นอนสาวกขนมปังกระเทียมนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณลองเอาไปทำเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยว่าคุณจะไม่เจอตัวกระเทียมไม่กวนใจแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงของนานาวันนี้เนี่ยชวนคุณผู้ชมมาทำขนมทานเล่นกันค่ะเป็นขนมปังหน้าหนึบแต่ขนมปังหน้าหนึบทั่วๆไปส่วนมากที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นขนมปังหน้าหนึบแบบหวานใช่ไหมที่เป็นนมแบบหวานๆบางคนก็มีรสช็อกโกแลตบ้างรสอะไรบ้างวันนี้อยากชวนคุณทำเป็นขนมปังกระเทียมค่ะจะเป็นกระเทียมแบบหน้าหนึบเวลาทานเข้าไปก็จะแบบหนุบหนุบฟันนิดนึงซึ่งถ้าถามเราเนี่ยมันเป็นขนมว่างที่ทานเพลินมากๆใครก็ตามที่ชื่นชอบขนมปังกระเทียมแบบบางๆหอมๆวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นขนมปังกระเทียมอีกหนึ่งแบบที่ทานง่ายมากๆที่สำคัญคุณเคยเจอปัญหาไหมเวลากินขนมปังกระเทียมเสร็จแล้วกระเทียมเป็นชิ้นๆน่ะกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางครั้งเวลาอบกรอบมากๆกระเทียมมันไหม้วันนี้นามีตัวช่วยค่ะที่ทำให้ขนมปังกระเทียมของคุณอร่อยแล้วก็ทานปุ๊บไม่เจอกระเทียมขมๆด้วยขั้นตอนการทำของนานาวันนี้จะเริ่มจากการใส่เนยลงไปค่ะคุณจะเลือกใช้เนยสดชนิดเค็มจะเลือกใช้มาการีนแบบไหนก็ได้แต่ถ้าใช้มาการีนก็เพิ่มเกลือป่นลงไปนิดหนึ่งนะคะใส่เนยลงไปตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะและไข่ไก่ขั้นตอนนี้ใช้เครื่องตีช่วยให้เขาเข้ากันง่ายขึ้นตีจนส่วนผสมเนยกับไข่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรสชาติหลังจากตีส่วนผสมนี้ขึ้นแล้วสาเหตุที่เวลาทำเมนูนี้ต้องตีส่วนผสมเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตีเนี่ยอากาศไม่มีตัวเนยของเราเนี่ยนะจะหนักปาดเข้าไปทีเนี่ยมันจะหนาอบให้กรอบเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ต้องคุมไฟยากมากแต่แบบนี้พอเนยของเราเริ่มฟูแล้วเนี่ยนะคะปาดหนาเท่าไหร่เนี่ยก็มีอากาศอยู่ในนั้นประมาณครึ่งหนึ่งรับรองกรอบง่ายค่ะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเร่งความเร็วได้แบบนี้สังเกตยังไงว่าได้ที่แล้ววิธีการสังเกตที่ง่ายที่สุดเลยคือสีส่วนผสมของคุณจะอ่อนลงแล้วคุณจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าส่วนผสมของคุณฟูขึ้นอีกหนึ่งทิปนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำขนมหลายๆครั้งเราจะเจอปัญหาลืมปาดขอบอ่างไอ้เจ้าขอบอ่างเนี่ยคือตัวที่ส่วนผสมของเราได้นะคะไม่เข้ากันเนี่ยทำแค่นี้เองค่ะแล้วอยู่แบบนี้เสร็จปุ๊บเคาะเสียงกระดังปาดง่ายขึ้นค่ะจริงๆเมนูนี้เอาไปทำแล้วต่อยอดสามารถเป็นหนึ่งในอาชีพเสริมได้เลยนะเลิกงานกลับมาทาขนมปังแล้วก็อบเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะกับเมนูนี้ในภาชนะที่ปิดสนิท
ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะใส่ส่วนผสมอื่นๆต่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปหลายๆครั้งเวลาเราทำขนมปังกระเทียมอ่ะเวลาเราสับกระเทียมบางครั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ไม่ง่ายชิ้นใหญ่ก็ไม่กรอบอบนานหน่อยกระเทียมก็ไหม้แล้วก็ขมเนี่ยค่ะตัวช่วยของนานาวันนี้นานาใช้เป็นนี้เลยผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะจากนั้นใส่ข้นหวานทีพอตอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจลงไปนะคะ200กรัมกะง่ายๆประมาณครึ่งกระป๋องตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูค่ะคุณขากระป๋องนี้ทำให้คุณทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานค่ะจากนั้นนานาใช้เครื่องตีต่อสปีดต่ำๆเพราะเรามีส่วนผสมของผงกระเทียมหลังจากเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเร่งสปีดอีกนิดเดียวคุณจะเห็นส่วนผสมฟูขึ้นมาแบบนี้เลยได้แบบนี้เสร็จปุ๊บปาดออกให้หมดคุณคะเราได้ส่วนผสมเนยหนึบแบบนี้แต่ยังไม่จบนะถ้าคุณปาดส่วนผสมนี้ลงไปบนขนมปังเลยอะส่วนผสมของตัวหน้าเนยหนึบจะไหลออกง่ายมากๆเวลาอบอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะนานาใส่ตัวนี้ลงไปคุณขาเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเขาเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้ใส่ลงไปประมาณ50กรัมประมาณ2ช้อนแบบเนี้ยคูณเขาจะเหมือนมีความเป็นคุกกี้บางๆหน่อยไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่เนยหนึบสูตรนี้ของนานาใช้แบบนี้แล้วเกาะดีมากสีสวยเวลาอบไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าหุ้ยมันจะมีจุดๆดำๆจากกระเทียมเป็นชิ้นๆไหมเนี่ยวิธีการนี้ของนานานะเคล็ดลับส่วนตัวแล้วก็สามารถเปลี่ยนรสไปได้เรื่อยๆด้วยคุณทำเป็นตัวเบสตัวหน้าเนยฟูๆไว้ก่อนแล้วค่อยผสมผงสุดท้ายก่อนอบก็ได้นะคะส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วขนมปังก็สำคัญเหมือนกันนะคะคุณขาเนยหนึบเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ขนมปังแบบไหนก็ได้แต่ส่วนตัวผึ่งลมก่อนใช้นิดนึงซื้อขนมปังมาหลายๆร้านตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบเยอะเนี่ยนะเขามีขายเป็นขนมปังหั่นบางแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดยังแบบเพิ่งเริ่มทำอยากรู้ว่าทำได้อร่อยไหมทำยากหรือเปล่าซื้อขนมปังแซนด์วิชที่มีขายตามทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมาผึ่งลมแล้วค่อยหั่นจะทำให้หั่นง่ายเช่นกันเนี่ยหั่นแบบนี้นะคะ1แผ่นผ่าครึ่งแนวนี้แล้วก็ผ่าอีกครึ่งนึงให้เขาบางลงแบบนี้หยิบสเปตูล่าขนาดพอดีมืออย่างนี้ขึ้นมาป้ายเขาไม่แนะนำให้ป้ายหนานะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณป้ายหนามากแน่นอนส่วนผสมของคุณจะเกาะแล้วก็ไม่กรอบนานทำให้ขนมปังคุณเก็บได้ไม่นานรสชาติอร่อยแล้วตามสูตรนี้อยากปรับสูตรเพิ่มลองชิมตัวครั้งเนี้ยสูตรที่นานาให้ไปก่อนแล้วปรับสูตรเพิ่มในครั้งหน้านะอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาทาคุณขาอย่าทาเสร็จแล้วเลอะเทอะขอบแบบนานาอันนี้ชิ้นนี้ไม่ผ่านสาเหตุที่บอกไม่ผ่านเพราะอะไรเดี๋ยวเวลาอบออกมาเสร็จแล้วตรงนี้จะไหลออกมาแล้วก็จะไม่ติดถาดค่ะ1ไม่ติดถาด2ขนมปังของเรามันจะเกาะแล้วก็สีไม่สวยด้วยโอเคแบบนี้นะคะหน้าตาดูจืดๆนะแต่รสชาติเข้มข้นมากสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะคะขนมปังอ่ะเขากรอบมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ไฟแรงนะแล้วก็อย่าเผลอทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขนมของเราสีเริ่มเหลืองทองเนี่ยนะคะเอาออกมาพักทิ้งไว้นอกเตาอบแป๊บนึงสีของเขาจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาอบระวังดีๆค่ะเดี๋ยวสีเขาจะดำเกินไปขนมปังกระเทียมหน้าหนึบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณขามาทีเต็มตะกร้าแบบนี้ดูเหมือนเยอะนะแต่กินไปกินมามันหมดไวมากเลยอ่ะอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปทำค่ะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยว่าคุณจะไม่เจอตัวกระเทียมไม่กวนใจแล้วสาวกขนมปังกระเทียมนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณลองเอาไปทำทานเลยค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะอะ
าจารย์เมย์เขามีเมนูชิฟฟ่อนในตำนานมาฝากพูดถึงชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์ทีไรเนี่ยนะรู้สึกตื่นตันทุกครั้งเลยเพราะว่าไม่เคยกินชิฟฟ่อนที่ไหนอร่อยเท่าชิฟฟ่อนอาจารย์เมย์เลยถ้าเกิดนาอยู่กับอาจารย์เมย์ในทุกวันที่เขาทำเนี่ยจะลองเอามือตบชิฟฟ่อนของเขาคุณเชื่อไหมชิฟฟ่อนที่ดีเอามือกดลงไปแบบนี้มันจะเด้งกลับมาที่เดิมและชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์เป็นแบบนั้นทุกครั้งเลยอ่ะสูตรของเขาช่วงหน้าจะเป็นชิฟฟ่อนกาแฟกับลูกพรุนค่ะไอ้สูตรชิฟฟ่อนเนี่ยเราก็คุ้นชินกันนะแต่พอมาอยู่ในพิมพ์แบบที่แบบโอ้โหแบบโบราณแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนเทคนิคที่เขาเอาออกจากพิมพ์อ่ะโอ้โหเราเห็นแล้วเราตกใจได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะฮะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทีพอร์ตอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจกลับมาในช่วงนี้นะครับของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแน่นอนนะครับเท็ดดี้อยู่กับมะมี่อีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้FC ของอาจารย์เมย์เนี่ยโอ้โหบอกว่าอยากได้เค้กชิฟฟ่อนสูตรเด็ดมามัดใจนะครับว่าโอ้โหแบบนุ่มๆนะครับแล้วก็มีรสชาติอร่อยๆ อาจารย์เมย์วันนี้เป็นเค้กอะไรครับ Coffee Prune Chiffon ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆนะครับเค้กชิฟฟ่อนอาจารย์เมย์เนี่ย FC รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหเลิศมากๆนุ่มเบาละลายในปากนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นรสกาแฟแล้วก็มีความหวานๆของลูกพรุนด้วยเข้ากันแน่นอนนะฮะวันนี้ชิฟฟ่อนของเราคือมันใช้ทิวแพนและทิวแพนของอาจารย์เมย์นี่คือเป็นพิมพ์อะไรครับพิมพ์กลมติ้งก็มีทิวบ์นะติ้งก็มีขาแต่เวลาชิฟฟ่อนออกมาเขาจะสูงสวยอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคเลยนะคุณผู้ชมนะติ้งก็จะไม่มีสิทธิ์ว่าร้อนๆออกมาคว่ำเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องมีเทคนิคใช่เลือกพิมพ์วิธีการอบเสร็จปุ๊บเอาเค้กมายังไงโอ้โหวันนี้ทักษะล้วนๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนู Coffee Prune Chiffon นะครับหรือว่าชิฟฟ่อนกาแฟลูกพรุนนั่นเองแหละครับและนี่เลยนะครับเป็นส่วนผสมขวดแรกเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดนะครับที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าจะใช้น้ำมันทั้งทีนะก็ต้องน้ำมันรำข้าวของมรกตเพราะว่าเขาดีต่อสุขภาพใช่นะครับและตามด้วยกระป๋องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับทีพอตข้นหวานนะครับกระป๋องนี้นะครับช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นนะครับให้หวานมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานหรือเมนูเครื่องดื่มนะครับถ้าใส่ทีพอททุกอย่างก็อร่อยละครับนี่ก็คือนมข้นหวานทีพอทนะครับใส่เข้าไปในชิฟฟ่อนของเราได้เลยและสูตรชิฟฟ่อนสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมเข้มข้นแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตามด้วยนมข้นจืดทีพอทแถบชมพูนะครับกระป๋องนี้ทำให้คุณทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเพิ่มความหอมมันนะครับชิฟฟ่อนเราจะได้มีความฉ่ำด้วยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยกาแฟผงนะครับเพราะว่าวันนี้เราทำชิฟฟ่อนรสกาแฟเนาะส่วนผสมที่เราช่างไว้นะครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับเราก็จะเทลงในอ่างผสมใหญ่เพราะว่าเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นเนาะไข่แดงอย่างเดียวนะครับไข่ขาวไม่เอาเนาะ5ฟองนะครับเนื้อลูกพรุนนะครับอันนี้มีเทคนิคยังไงแม่จันเมย์ต้องแบบเลือกยังไงไหมหวานมากหวานน้อยหรือตามชอบตามชอบแต่มันขอนิ่มๆขอนิ่มๆทำยังไงแหละนิ่มๆเคี้ยวก่อนล้อเล่นครับลูกพรุนใส่ลงไปเลยแล้วก็จันเมย์จะสับแบบหยาบๆเท่าๆกันหมดเลยนะค่ะคนเลยยืนนิ่งเลยนะเราคุณผสมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคแต่แล้วใส่ส่วนผสมแป้งแล้วนะหลังจากผสมส่วนผสมไข่แดงแล้วนะครับขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีคุณภาพดีนะครับอันนี้คือแป้งสาลีทำเค้กตราลิบบิ้นนะครับเนื้อแป้งสีขาวเนื้อเนียนละเอียดนะครับทำให้เค้กของเรานุ่มฟูแหละครับแล้วก็อันนี้มีโลโก้ TFM แบบนี้สบายใจได้เลยครับคุณผู้ชมตัดซองออกปุ๊บนี่ได้เลยไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับจากนั้นมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับใส่เพิ่มลงไปนะครับตามด้วยวานิลาผงนะครับจากนั้นใช้คนดีไซน์นะครับ คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ผมได้กลิ่นกาแฟหอมๆเลย
ได้แบบนี้เราเตรียมไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาตีส่วนผสมไข่ขาวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมไข่แดงนะครับเราผสมจนเข้าที่แบบนี้นะครับเตรียมไว้ก่อนเลยนะฮะมาที่ส่วนของไข่ขาวนะครับก่อนที่จะเอาไข่ขาวตีนะครับอาจารย์เมย์ก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคก็คือเราจะต้องตีกับน้ำตาลทรายเนาะใช่ค่ะอาจารย์เมย์จะใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปเสิร์ฟด้วยนะครับอ่ะก็ผสม2 อย่างนี้เข้ากันก่อนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของตอนที่ใส่เนี่ยเขาจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมาเนาะใช่ซึ่งสะอาดนะไม่มีไขมันนะไข่ขาวใส่เข้าไปอาจารย์เมย์บอกว่าเวลาจะตีไข่ขาวเนี่ยตัวอ่างผสมต้องสะอาดนะครับครีมออฟทาทาไข่ขาวกับครีมออฟทาทาโอเคความเร็วสูงสุดนะครับแป๊บเดียว30วิดูยังไงครับอาจารย์เมย์ให้เขาขึ้นฟูหน่อยนึงเป็นขาวๆฟอดๆใช่เดี๋ยวมาให้ดูไข่ขาวเขาจะฟอกแต่ยังไม่ตั้งยอดนะประมาณขนาดนี้เราก็ใส่ส่วนผสมน้ำตาลกับแป้งข้าวโพดลงไปนี่แหละหลังจากนี้ปุ๊บเขาจะตั้งยอดแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ตีสูงสุดนะคะครับถึงเขาตั้งยอดประมาณ 1-2 นาทีตั้งยอดครับผมเขาไม่อ่อนนะสมมติไข่ขาวดีใช่ไหมคนเท่าไหร่เขาก็ข้นจะโชว์ว่าอย่างนั้นใช่นี่ต้องได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ถึงไข่ขาวเราจะคงที่ขนาดไหนก็ต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนนะครับจะได้ทำงานง่ายเนาะโอเคนะตะกร้อมือนะควักสมผสมขึ้นมาอยากคนนะคะเราต้องการให้เค้กฟูเขามีอากาศนะครับไข่ขาวเก็บเป็นตัวเก็บอากาศให้อยู่ถ้าเราคนแบบตะบี้ตะบันปุ๊บมันฟุบไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะเอาละโอเคดีเราสองคนนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเธอด้วยเหรอมาเร็วแรงนะเดี๋ยวนี้ออกสื่อด้วยอ่ะเอาละโอเคสมผสมเขาเวลาหยอดลงไปเขาอย่างเห็นมีทรงนะก็คือได้ที่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือทิ้วแผ่นที่อาจารย์เมย์บอกใช่ค่ะถูกไหมครับไอ้ทิ้วแผ่นนี้ไม่มีสิทธิ์ทาไขมันพอทาไขมันเสร็จแล้วเขาจะหลุดออกมาหมดเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถมีทรงชิฟฟ่อนสูงสูงคือทิ้วแผ่นนี่คือสำหรับคนที่ต้องการชิฟฟ่อนทรงสูงอันนี้คือออริจินัลของชิฟฟ่อนเค้กอ๋อที่เรากินกันหลังจากนั้นคือดัดแปลงมาเลยต้องจริงๆต้องแบบนี้เพราะเขามีปล่องแบบนี้ให้ความร้อนก็คือจะได้สูงขึ้นได้ด้วยอันนี้คือเค้กแรกที่หมอมิเรียนคุณพระคุณเจ้าครับคุณผู้ชมปรบมือพร้อมกันครับอันนี้คือย้อนกลับไปประมาณไม่นาน50ปีโอ้50ปีแล้วใช่ขอตะเกียบหน่อยฮะมีตะเกียบ50ปีแล้วใช้ตะเกียบไหมใช่โหง่ายที่สุดและดีที่สุดใช่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหมุนค่ะเอาตะเกียบเข้าไปหมุนทำให้ฟองอากาศก็หายหมดพอมาเขาต้องเข้าทุกซอกโอเคขออีกทีนึงพอแล้วอบยังไงครับอาจารย์เมย์อันนี้ต้องใช้ไฟอ่อนค่ะไฟประมาณ145องศาเซลเซียสนะคะประมาณ45นาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือชิฟฟ่อนกาแฟลูกพรุนนะฮะออกมาจากเตาอบทันทีเราก็ต้องปล่อยไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเย็นสนิทเลยเพราะออกจากเตาอบคว่ำหรือเปล่าเขาไม่หลุดออกมาหรอก็สมมุติเราบาทาไขมันเขาก็หลุดทันทีเลยอ้าวแล้วมันไม่ติดพิมพ์หรอเนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะอาจารย์เมย์หลอกเปล่าไม่หลอกนะโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมบางคนนะเมื่อก่อนน่ะเวลาเราแกะชิฟฟ่อนนะจะไม่มีใครกล้าทำอันนี้อันนี้ส่วนมากจะอยู่สิงคโปร์อะไรแบบนั้นน่ะเขาจะใช้กันพอเย็นสนิทแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามือไปกดเค้กกดอย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะกดให้หลุดอุ้ยเค้กเหมือนมีสปริงเนี่ยคุณผู้ชมใช่ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็อ๋อมันเป็นรูเส้นตรงนี้ด้วยใช่ก็เสร็จแล้วเทดดี้ขอจานไหมสครับเปอร์โอเคอันนี้นะคะเราก็ใต้ใช่ไหมคะเร
แล้วก็เพราะเขาจะมีถาดอยู่ใช่ค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอู้อย่างนี้เลยใช่ค่ะเสร็จเราก็แต่งให้สวยงามนะคะก้อนนี้นะคะสามารถเป็นได้6ชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยเออชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ผาครึ่งบีบครีมแต่งพรุนโอเคจริงๆ อันนี้อบเสร็จแล้วจะกินเลยก็อร่อยแล้วคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวมาดูวิธีเพิ่มมูลค่านะครับที่อาจารย์เมย์เขาแนะนำพร้อมๆกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์ในวันนี้นะครับชิฟฟ่อนกาแฟลูกพรุนนะครับอย่างที่บอกจริงๆนะคุณผู้ชมนะไอ้สูตรชิฟฟ่อนเนี่ยเราก็คุ้นชินกันนะแต่พอมาอยู่ในพิมพ์แบบที่แบบโอ้โหแบบโบราณแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนเทคนิคที่เขาเอาออกจากพิมพ์อ่ะโอ้โหเราเห็นแล้วเราตกใจ พอมาเขาอธิบายปุ๊บนะที่อาจารย์เมย์อธิบายบอกว่าปกติชิฟฟ่อนเนี่ยเราจะไม่เจอทรงสูงขนาดนี้ก็จริงๆได้ออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตนะมือเปล่าๆนะทำภาษาแล้วเขายังสปริงอยู่เหมือนแบบโอ้โหเด้งดึงเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสูตร50กว่าปีนะฮะคุณผู้ชมแบบเนี้ยก็อร่อยแล้วนะครับแต่อันนี้ครับอาจารย์เมย์เอาออกมาหั่นนะบีบบัตเตอร์ครีมหรือวิปครีมที่คุณชอบนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกพรุนด้วยนะครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับอันนี้ใครอยากเสิร์ฟแบบใครเปิดร้านคาเฟ่ร้านอาหารเนาะทำแบบนี้เก็บไว้ให้ลูกค้ามาสั่งก็ตกแต่งเป็นแบบนี้ก็เพิ่มมูลค่าได้เลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะขั้นตอนส่วนผสมทุกอย่างอาจารย์เมย์จัดเต็มเทคนิคทุกอย่างจริงๆครับทำแล้วมั่นใจว่าออกมาแล้วเพอร์เฟกต์แบบนี้แหละครับผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรืออยากจะดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางเลยนะครับหรือถ้าใครนะฮะเป็นแฟนคลับ YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับโอ้ในนั้นมีหมื่นกว่าสูตรเลยนะคุณผู้ชมนะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเข้าไปแล้วฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำเวเฟอร์กันค่ะแต่วันนี้นานาเอาเจ้าเวเฟอร์สูตรนี้เป็นเวเฟอร์ทองม้วนรับประทานคู่กับของหวานค่ะอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูอะไรมาแชร์ครับวันนี้เรามี Red Date Squares เป็นเมนูทำง่ายนะครับหรือว่าชื่อที่เราคุ้นชินกันก็คือเค้กบาร์พุทธา